ิญกลับไปเดี๋ยวนี้เลยค่ะไม่ต้องมาไล่ฉันถ้าฉันไม่ต้องมาตามจ้าฉันไม่มาเหยียบที่นี่ให้รองเท้าฉันสกปรกหรอกคุณแม่ก็ลองแหกตาดูสิคะว่ารถของลูกชายอยู่ที่นี่หรือเปล่าถ้าไม่อยู่แสดงว่าก็ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกออกไปฉันลืมไปว่าจ้าเนี่ยมันไม่ได้มีผู้หญิงคนเดียวมันมีอีกตั้งหลายคนก็อย่างว่านะใครที่จะมัวแต่มากินแต่ของเก่าของแก่อยู่ได้ทุกวันถ้าคุณพ่อของจ้ายังกินคุณแม่ได้แสดงว่าลูกชายก็กินของเก่าของแก่ได้เหมือนกันนี่ละแม่จะกล้าตบฉันเหรอฮะก็คนเป็นแม่ผัวฉันไม่ใช่แม่ฉันทำไมฉันต้องยืนเฉยๆให้คุณมาตบเล่นๆใช่ฉันอาจจะผิดที่ไปยุ่งกับผัวของคนอื่นเขาแต่ฉันก็อยู่ในที่ของฉันฉันไม่ได้ไปนอนกับใครบนหัวใครเพราะฉะนั้นทำไมฉันต้องมาทนให้ใครมาด่าถึงบ้านฮะอีจูรีพรกล้าเรียกกูอีจูรีพรเหรอฮะมึงเรียกแต่คนผิดละฉันไม่ใช่เหมือนนางแพทที่จะซื้อมือผัวพี่นางเขาไม่อยู่คนอื่นแล้วไม่ตามมาตบแค่ขอเลิกเนี่ยว้าลูกสะใภ้สุดที่รักของคุณแม่กำลังจะเลิกกับผัวของแพนตายแล้วทำไมก็ไม่สนุกเพราะไม่ได้ลักกินขโมยกินถึงแม้ว่าลูกฉันจะเลิกแต่แกก็ไม่มีทางที่จะกินลูกฉันยังเปิดเผยหรอกแกเตรียมตัวรับโทรศัพท์ผัวแกได้เลยฉันจะโทรไปบอกผัวแกว่าตอนที่มันไม่อยู่เมียมันแรดไปนอนกับผัวคนอื่นแล้วถ้าผัวแกไม่โง่เนี่ยแกก็เตรียมตัวถูกผัวแกขอหย่าได้เลยดีค่ะลูกชายของคุณแม่กำลังจะหย่าส่วนแพนก็กำลังจะถูกฟ้องหย่าทีนี้เราก็อิสระกินกันมันก็ไม่ผิดโทรเลยค่ะคุณแม่โทรหาผัวของแพนเลยค่ะอีน่าท่านไม่ต้องมาท้าฉันฉันโทรแน่ฉันไม่โทรแค่ผัวแกคนเดียวหรอกแต่ฉันจะโทรบอกลูกสาวแกด้วยถ้าลูกสาวแกรู้เรื่องนี้เนี่ยแกยังจะมีหน้ามาริบแบบนี้อีกไหมเอาเลยค่ะเพราะแพ้ก็เบื่อที่เก็บเรื่องนี้เป็นความลังเต็มทนละไหนๆก็จะโสดอยู่แล้วโทรหาผัวแพ้ลูกสาวของแพ้หรือแม่ก็โทรหาโคตรเงาสักกะหล่าของแพ้ไปเลยก็ได้แต่ถ้าไม่พอก็โทรหาโคตรเงาสักกะหล่าของคุณแม่ไปด้วยเลยก็ได้นะแพ้พร้อมที่จะเปิดเผยแล้วเอาเลยยี่ลูกแพ้นี่แหละค่ะที่เขาพูดกันว่าคู่กันแล้วก็ไม่แคล้วกันถึงแม่ผัวไม่ปลื้มแต่ลูกก็จะกินยังไงคุณแม่ก็ยืนคุยแต่แพนนอนพูดยี่แพนยี่แม่ด้ายี่พีมากฉันยืนนะว่าแกจะหน้าด้านหน้าทนแบบนี้ฮะมาสิ